เกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งมากเจอคนดังวงการชวนลงทุนฟอเร็กซ์แต่ไม่เชื่อพื้นฐานบ้านเราไม่ได้มีเงินมากวางแผนมีกินมีใช้ถึงวัย85เสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นเกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งเจอคนดังมากรุงการชวนลงทุนฟอเร็กซ์แต่ไม่เชื่อจอยริลนีเผยตอนหนึ่งในรายการโต๊ะหนูแหม่มถามเรื่องเก็บเงินเก่งคนเขาเมากันเลยเรื่องเก็บเงินเก่งมากเพราะเราเรียนมาด้านนี้หรือเปล่าจอยยอมรับก็มีส่วนเรียนการเงินจบบริหารการเงินมาแต่ก็อาจจะงกด้วยหัวเราะจบม.เกษตรศาสตร์เรียนบริหารเมเจอร์การเงินจอยรู้สึกว่าพื้นฐานบ้านเราไม่ใช่มีเงินมากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างหนูหาเองหนูเก็บเองรู้สึกว่ามันต้องเผื่ออนาคตอย่างตอนเด็กๆ เราจะไม่รู้ว่าเขาจะจ้างเราถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นเราได้เงินมาเราก็ต้องเก็บมันให้ดีทําให้มันงอกเงยถามว่าทํายังไงฟอเร็กซ์ได้เล่นกับเขาหรือเปล่าจอยกล่าวว่าไม่ได้เล่นเลยแต่มีคนชวนตัวแบบพึ่งมงแต่หนูไม่เล่นหนูไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าฟอเร็กซ์คืออะไรเขาบอกมันได้เงินเยอะมากอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหมื่นเลยจอยรู้สึกว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบนั้นคือเสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นจอยบอกว่าตอนเด็กๆชอบซื้อทองโตขึ้นเริ่มลงกองทุนรวมซื้อหุ้นกู้ซื้อทองขยับมาซื้อเพชรและพวกอสังหาริมทรัพย์คอนโดวางแผนจะมีเงินใช้แบบคุณภาพชีวิตที่รับได้เผื่อวางไว้85อาจจะอยู่ไม่ถึงไม่ได้มีเยอะก็จะอยู่ได้แบบสมถะไม่มีหนี้สินไม่ได้ฟุ้งเฟ้อส่วนแบรนด์เนมมีน้อยมากมีสำหรับใช้เท่านั้นจะเน้นอสังหาริมทรัพย์เรารู้ว่าจะได้ค่าเช่าประจำหรือกองทุนหุ้นกู้เราจะรู้3เดือนปันผล3เดือนได้มีความแน่นอนมากกว่าเราพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่อาชีพการแสดงอย่างเดียวยังมีความหวังชนาธิปเชื่อฟรอนตาเล่พร้อมเบียดแย่งแชมป์เจลีก2022ความเคลื่อนไหวของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินดาวเตะกับตันทีมชาติไทยหลังกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้สโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่พร้อมทำแอสซิสต์ที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้เป็นประตูเบิกร่องในนาทีที่9ก่อนเปิดรังชนะเกียวโตซังงะ 3-1 ในศึกฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล2022ที่คาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้คาวาซากิฟรอนตาเล่รั้งอันดับ2หลังลงเตะ32นัดไล่จี้จ่าฝูงอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่แพ้คาบ้านต่อจูบิโลอิวาตะ 0-1 เหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นทำให้การแย่งแชมป์ยังไม่จบเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ตัวเองหายจากอาการบาดเจ็บและได้กลับมาลงสนามอีกครั้งก็ต้องขอบคุณโค้ชโทรุโอนิกิที่เชื่อใจเราเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้แค่2วันเองนอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจที่ได้แอสซิสต์และทางด้านของโชโกะทานิกูชิก็มงทำประตูได้ดีมากจริงๆแล้วผมชอบที่จะลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเยอะๆครับเกมนี้ก็ดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นที่คาวาซากิครับก่อนหน้านี้เราได้เล่นแต่มันก็เงียบๆเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านแต่เกมนี้เพราะเสียงเชียร์จากแฟนบอลครับเลยช่วยให้ได้3แต้มครับมีส่วนสำคัญมากๆครับชนาคุงกล่าวอีกว่าแน่นอนว่าพวกเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วโดยเชื่อว่าฟุตบอลมันยังไม่ได้จบวันที่5พฤศจิกายนนัดสุดท้ายของฤดูกาล2022
สุดท้ายตนเองเชื่อว่าพวกเราสามารถกลับมาได้เพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของคาวาซากิฟรอนตาเล่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิตเซลโกเบในศึกเจลีก1ฤดูกาล2022นัดที่33ในวันเสาร์ที่วันที่29ตุลาคม2565ตามเวลาไทย13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ต สุพนัสเคลื่อนไหวแจงดราม่าหลังธัญญาอาสยามโพสต์แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นสุพนัสเคลื่อนไหวแจงดราม่าหลังธัญญาอาสยามโพสต์แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นเผยไม่รู้ทำไมถึงมีคนอคติคิดแบบนั้นได้อยากรู้จริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าวแบบนี้หลังจากนักร้องสาวธัญญาอาสยามแชร์โพสต์ของเพจดังอย่างเจ๊มอย108ระบุว่าการมูฟออนไวไม่ผิดเพราะคนเรายินใจต่างกันแต่การมูฟออนที่แบบมึงไปงุ้งงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมึงมูฟออนไวหรือเคยคบซ้อนจากนั้นธัญญาอาสยามเขียนแคปชั่นว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเยอะยะตัวหลอกซับซ้อนซับก็มานะคะล่าสุดนักร้องหนุ่มออฟสุพนัสออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษคนที่อยู่ต้องมาช่วยโดนเป็นข่าวกับผมขอโทษจากใจจริงคนแรกป้าโอเป็นคุณป้าที่สนิทกันเหมือนญาติช่วยหางานให้ผมพ่อแม่แฟนคลับรู้จักไม่รู้ทำไมถึงมีคนอคติคิดแบบนั้นได้ส่วนน้องอีกคนเมื่อวานมีไปกินข้าวกลุ่มหนึ่ง 5-6 คนก็สนิทกันแค่มีน้องเป็นผอ.คนเดียวในกลุ่มเลยโดนไปด้วยส่วนอะไรที่เคยผิดผมยอมรับไปหมดแล้วแต่ล่าสุดนี้ไม่ใช่จะมาคิดเองเองแล้วทำคนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ถูกต้องอยากรู้จริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าวแบบนี้เดินหน้าทำงานชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาอ่านครับธัญญาฟาดสะดุ้งแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆแชร์เพจดังชาวเน็ตสงสัยมูฟออนไวหรือธัญญาฟาดสะดุ้งแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆแชร์เพจดังชาวเน็ตสงสัยมูฟออนไวหรือคบซ้อนยงนักร้องหนุ่มธัญญาฟาดสะดุ้งทำเอาชาวเน็ตตั้งวงวอเอ๊ะกันใหญ่เมื่อเพจดังเจ๊มอย108โพสต์ข้อความการมูฟออนไวไม่ผิดเพราะคนเรายินใจต่างกันแต่การมูฟออนที่แบบมึงไปงุ้งงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมึงมูฟออนไวหรือเคยคบซ้อนด้านนักร้องสาวธัญญาอาสยามไม่รอช้าแคปมาโพสต์ตอบพร้อมฮัมเพลงแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเยอะยะหลอกซับซ้อนซับก็มานะคะธัญญาฟาดสะดุ้งงานนี้ชาวเน็ตจับโยงถึงเรื่องราวความรักกับอดีตหวานใจออกสุพนัสที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจเป็นถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับนักร้องสาวพร้อมยอมรับผิดว่าได้ไปหารอยยิ้มใหม่กับผู้หญิงคนอื่นแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นแค่คนคุยไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเท่านั้นธัญญาฟาดสะดุ้งในโพสต์ดังกล่าวมีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิข้อความว่าแฟนเธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่บอกว่าไม่มีอะไรเท่ากับตอนนั้นมันตอนแหลค่ะอีเจ๊5555ตัวชงนั่นไหนบอกจะโสดคำว่ายังไม่พร้อมมีใครไม่มีอยู่จริงเป็นต้นธัญญาฟาดสะดุ้งขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยามWe'll be right back.